เมนูหลาบมาเด้อจ้าป้าวันนี้ซื้อไปกินแบบว่าแท้เนาะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้าจ้าวันนี้เราจะไม่หน่อยสิได้กินลาบมั่วแท้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้แบบไม่หน่อยเห็นยายเพิ่นกินลาบมั่วเนี่ยแย่คนดีเพิ่นเห็นลาบมั่วแดงๆเลยจ้าอีลาละขึ้นจากน้ำก็เลยบอกว่าย่าจ๋าย่าจ๋าเห็นลาบมั่วให้อีลากินแน่จ้าได้เพิ่นเห็นเลยจัดลาบมั่วมาให้เลยนี่จ้าเป็นลาบมั่วสุกจ้าไว้เพิ่นฟักบักแดดได้จ้าต้มให้ไปเปื่อยแล้วมาฟักให้อีหลาจ้าฟักดอกๆๆๆๆๆทําไมพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงเด้อจ้าอย่าต้มบักเปื่อยเลยจ้าเดี๋ยวขอฟักมุนๆแล้วค่อยกินแน่เลยจ้ามาจุ่มน้ําจิ้มน้ําจ้าจุ่มน้ําจิ้มช่อจุกเคยกินแล้วจ้านี่เราจะไปเอาลาบมั่วมาฝากต่อจ้าโอ้คือคิดทอดสับพอดีเนาะอีลาสมาบอบอหลายยายห่างจ้ะมันนี่อีลาสมาสิกินลาบง่ายเพราะไม่พี่น้องเลยแล้วคำเดียวนี้จ้าตัวบอกเก่งเยอะนี่จ้าไปแล้วทำขนมเนาะจับหมดจ้ะเขาเดี๋ยวข้านี้ไงมาคุยหลักหมดจ้ะโอ้ยได้กินแล้วพ่อแต่น้องมือนี่กินซื้อๆนี่แล้วจ้าก็ได้ถึงเลขดอกฟอกินฟอใหญ่ทั่วจ้ายายเพิ่นฟักแข็งๆจ้ะมาจ้าคุยหลังมั่วจ้ะแต่พ่อคิดถึงหลังมั่วแห้งจ้ะขอบคุณจ้าจ้ะสมัยอีบเลยจ้ะอีลาเอาเมนูหลักกุ้งมาฝังต่อจ้ะแซ่บคักเลยจ้ะได้เพิ่นบอไซของหัวเลยจ้ะแซ่บจ้ะอีไปก่อนลาไปก่อนหวังไม่คลิปหนาด้วยจ้ะขอบคุณตาที่เขามาเบอร์อีลาฝากติดตามอีลาสบายเลยด้วยจ้ะบ๊ายบาย